คุณผู้ชมคะคณะกรรมการการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยหรือทอทอมีมติในการขยายเวลาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในสนามบินนะคะเพราะว่าสถานการณ์โควิด -19 ทําทำให้จำนวนมากถูกกระทบขยายเวลาการจ่ายค่าผลประโยชน์ในการประกอบกิจการจาก6เดือนเป็น12เดือนเดือนค่ะและปรับวันเริ่มต้นสัญญากับกลุ่ม King Power จาก1กันยายน2 5 6 3เป็นเริ่ม 1เมษายน2565ค่ะกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอทกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการทอทมีมติขยายระยะเวลาเลื่อนชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนในการประกอบกิจการของผู้ประกอบการและสายการบินของทอททัท้ง6แห่งอีกครั้งเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและสายการบิน ที่ถูกกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยขยายระยะเวลาชำระออกไปเป็น12เดือนจากวันครบกำหนดปกติในส่วนของงานประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรและบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ซึ่งกลุ่มบริษัท King Power ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ประกอบกิจการได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการปรับปรุงตกแต่งพื้นที่ และเลื่อนระยะเวลาการเริ่มต้นและสิ้นสุดออกไปอีก1ปีเป็นตั้งแต่วันที่1เมษายน2,565ถึงวันที่31มีนาคม2,575เนื่องจากในช่วง6เดือนแรกของสัญญาผู้ประกอบการต้องเข้าปรับปรุงพื้นที่ร้านค้าทั้งภายในอาคารผู้โดยสารหลักและภายในอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แต่เพราะสถานการณ์โควิด1 9ส่งผลต่อแผนการเปิดใช้อาคารต้องล่าช้าออกไปและบริษัท k ิงพา o เวอไม่สามารถดำเนินงานตามแผนภายใต้สัญญาเดิมได้ขณะที่ก่อนหน้านี้ในการประชุมบอร์ดทอ,อทอเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้มีมติอนุมัติแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการและสายการบินที่เป็นคู่สัญญากับทอ,อทอกว่า1000สัญญาที่มีรายได้ลดลงจากสถานการณ์โควิด1 9 โดยทอทอได้มีแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญากับทอทอเป็นช่วงที่ประคองกันอยู่นะครับมีมากจ่ายมากมีน้อยจ่ายน้อยจะไม่เอามีนิมว่าการันตีนะครับช่วงที่หนึ่งคือช่วงประคองกันอยู่ช่วงที่สองคือก็ต้องช่วยทอทอประคองด้วยนะครับทอทอก็จะไม่สนใจแล้วทั้งที่รู้ว่าคาดว่าผู้โดยสารยังกลับไม่ แต่ก็จะขอเก็บมินิมั่งการันตีเท่ากับ62แหละต่อให้ตนเองพอทราบอยู่ว่าผู้โดยสารจะยังไม่กลับมา62แต่ว่ามันก็บาพอสมควรและช่วยพอสมควรแล้วก็จะขอเก็บมินิมั่งการันตีเท่ากับ62นี่คือช่วงที่2นะครับแต่พอผู้โดยสารกลับมาเท่ากับ62ปุ๊บก,ก็จะเริ่มขอขึ้นมินิมั่งการันตีตามสัญญาครซึ่งจากมาตรการที่ทอทอขยายการยกเว้นเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำจาก King Power ไปเริ่ม เริ่มต้นเก็บในวันที่1เมษายน2 5 6 5จากเดิมที่จะต้องเรียกเก็บในช่วงปี2,564ทําทำให้ส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของททด้วยค่ะ